โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้บุญเป้มาเปิดตัวซีรีส์ของวาบิใช่ครับผลงานของเราปีหน้าเรื่องอะไรเป็นโปรเจกต์แวมไพร์นั่นเองครับใช่ครับคือมันเป็นคือส่วนตัวของบุญนะเป็นคนชอบแวมไพร์อยู่แล้วเนาะเราก็เลยอยากทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาใช่ครับผมแล้วก็เลยชวนเป้มาเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมแล้วก็มีน้องๆในวาบิด้วยมีหลายคนเลยเยอะเยอะมากเรื่องนี้คาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างคะนอกจากความเป็นแวมไพร์แล้วที่จริงยังไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นตัวไพลอตอาจจะยังไม่เห็นว่าคาแรคเตอร์เขาเป็นยังไงเนาะแต่ถ้าเห็นในตัวไพลอตก็จะมีแบบก็อยากเห็นมูดแอนด์โทนมากกว่าใช่เป็นมูดแอนด์โทนมากกว่าแต่ก็จะมีความนิ่งๆ นิดนึงใช่จะไม่ได้ดูเด็กเหมือนในเชือกปานหรือได้แดงเป็นก็จะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปเลยเราต้องมาดูว่าแวมไพร์ในฉบับที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบไหนใช่แวมไพร์มันก็มีหลายแบบมีหลายแบบเพราะนิสัยคนก็มีหลายแบบไงใช่แล้วก็อยากแตกต่างบ้างแล้วคาแรคเตอร์แวมไพร์นี่คือต่างจากแวมไพร์ที่เราน่าจะเคยเห็นจากเรื่องอื่นๆไหมหรือว่ามันก็จะมีส่วนที่คล้ายและส่วนที่ไม่คล้ายเหมือนกันใช่ใช่ครับผมด้วยความที่นักเขียนเขาเขียนขึ้นมาให้มันปรับให้มันมีความสดใหม่ด้วยใช่ให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยเนาะแบบอาจจะไม่ได้แปลงร่างมีปีกเป็นแวมไพร์ไม่ใช่อะไรไม่มีตังค์ทำซีจีเราเล่นครับผมก็อาจจะมีที่ปรับบ้างเนาะเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยนั่นเองแล้วคาแรคเตอร์ของน้องเป็มล่ะคะเป็นไงคาแรคเตอร์ผมก็จริงๆครั้งนี้น่าจะเป็นคาแรคเตอร์ที่โตขึ้นมาอีกระดับนึงเลยใช่ครับน่าจะอยู่ในวัยที่กำลังจะเรียนจบแล้วใช่ครับแล้วก็ส่วนเรื่องอาชีพที่ทำตอนนี้ก็เคาะอุบไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่แต่มีบอกนะเขามีบอกมีบอกนิดนึงขายของเก่าใช่ค่ะขายของเก่าก็รู้สึกว่าโอเคคาแรคเตอร์นี้มันน่าสนใจดีว่าตัวผมเองตอนที่ได้เวิร์กกับพี่บุญแล้วก็พี่นิวแล้วก็ทีมคือเขาก็อยากหาคาแรคเตอร์ที่มันแปลกใหม่แล้วก็อาชีพแปลกใหม่ที่มันมีความเกี่ยวข้องกับตัวแบบตำนานของแวมไพร์ด้วยใช่ครับแล้วเผื่อคาแรคเตอร์นี้สามารถแบบว่าไปอะแดปในการเขียนบทเพิ่มได้มากขึ้นอาจจะหาลูกเล่นให้ตัวซีรีส์ได้มากขึ้นใช่ครับอันนี้คือบทออกมาคร่าวๆแล้วมีคร่าวๆแล้วครับผมแต่ยังไม่มีตอนจบยังไม่มีตอนจบใช่เราอยากเวิร์กให้เยอะที่สุดเนาะเพราะเราไม่อยากเร่งเพราะว่าระหว่างที่ผ่านมาเราก็เวิร์กกันตลอดใช่เราจะมีการคุยตลอดใช่แล้วก็หลังจากที่ตัวไพลอตวันนี้ฉายออกไปเนี่ยเราก็จะไปเวิร์กกันต่อใช่ครับด้วยความที่ว่างานวันนี้เขารวมกับเพื่อนบ้านซีรีส์ของเราเรื่องนี้มีเพื่อนบ้านแบบว่านักแสดงท่านอื่นๆมาร่วมมีครับแต่ยังบอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้ไม่แต่อันนี้ลงหลังไพลอตใช่ไหมชัวร์หรือเปล่าชัวร์เก็บนะเก็บตังนะเก็บก็จะมีบ้านของมีไมวายนะครับผมใช่ไหมของพี่เมย์แล้วก็จะมีทางที่จริงยังมีบอกไม่ได้ด้วยใช่ครับผมรอเพราะยังมีบางคนที่ยังไม่ได้อยู่ในไพลอตด้วยใช่ครับผมอยากให้รอดูดีกว่าแต่มีเยอะเลยแล้วตอนนี้ก็คือบรรยากาศเขาเรียกไงนะตอนเวิร์กช็อปครับเป็นยังไงบ้างคะนอกจากเราสองคนแล้วก็คนอื่นด้วยชิวๆใช่ชิวคือเอาจริงมันพอด้วยความที่บทมันยังไม่เสร็จเนาะเรายังไม่สามารถจะไปเวิร์กช็อปแบบลงลึกตัวละครได้เดี๋ยวมันจะงงเลยมันจะสับสนเรารอให้โปรเซสทุกอย่างเสร็จก่อนแล้วไปเวิร์กทีเดียวเพราะถ้าเกิดทิ้งไว้นานเนี่ยมันก็ลืมอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรารับหลายงานแล้วไม่มีงานเดียวเนาะใช่ผมก็เลยลองไปเวิร์กใกล้ๆก่อนถ่ายเลยดีกว่าถามมาตั้งเยอะแล้วอ่ะยังไม่ได้ถามเลยว่าเนื้อเรื่องมันเกี่ยวกับแบบถือว่าบอกคร่าวๆได้ไหมว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงจริงๆอยากใช้คำว่าสืบสวนนิดนึงประมาณนั้นประมาณมีความแบบค้นหาหน้าค้นหาอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เป็นเรื่องของตำนานใช่ตำนานแล้วก็ความรักถ้าฟังดีในไพลอตอ่ะมันจะมีแบบคำของมันที่แบบเอ้ยมันเกี่ยวกับอะไรบ้างอะไรในตัวเรื่องนี้ครับใช่โอเคงั้นไหนลองฝากให้ทุกคนติดตามผลงานหรือว่าซีรีส์เรื่องนี้ของเราหน่อยครับครับผมก็พวกเราทั้งทุกคนเลยดีกว่าที่เป็นนักแสดงของทางแวมไพร์โปรเจกต์นะครับก็ฝากซีรีส์เรื่องแวมไพร์โปรเจกต์ด้วยยังไม่มีชื่อเรื่องบอกไว้ก่อนใช่แต่แค่เป็นแวมไพร์โปรเจกต์ไว้ก่อนคือเราอยากให้อย่างที่บอกอยากให้ตัวเรื่องมันเสร็จก่อนเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราควรจะตั้งชื่อเรื่องเป็นแนวไหนดีใช่ครับผมเป็นความลับกันต่อไปว่าไม่ได้มาจากนิยายด้วยถูกต้องเราเขียนขึ้นมาใหม่หมดเลยใช่ครับคือเราอยากให้คนลุ้นไปกับตัวเราด้วยใช่ครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมกับแวมไพร์โปรเจกต์ได้ดูแน่นอนในปีหน้าครับผมเพราะน่าจะเริ่มโปรเซสทุกอย่างประมาณควอเตอร์แรกถูกต้องครับปีครับใช่ครับผมฝากด้วยนะครับค่ะเรื่องนี้ใครกำกับคะพี่นิวครับอ่ะโอเคขอบคุณนะคะครับ